ันนี้ก็เป็นข้อความนะคะที่แสดงในแชทนะคะของลูกค้านั่นเองที่เราได้กำหนดในตัวแชทบอทข้าวเจ้านะก็คือตรงนี้นั่นเองเนี่ยก็จะแสดงผลซึ่งการที่เราตั้งค่าแบบนี้นะเราก็จะทำให้เราสะดวกมากขึ้นอย่างเช่นลูกค้านะคะพิมพ์ว่าสนใจตัวข้อมูลตรงนี้นะคะที่เราได้เขียนนะคะตอบกลับให้กับลูกค้าเนี่ยที่เราตั้งค่าไว้ในแชทบอทข้าวเจ้าก็จะตอบกลับลูกค้าทันทีแล้วก็ตอบกลับเข้าแชทให้กับลูกค้าทันทีสวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาพบกับกระแตแล้วสำหรับวันนี้นะคะแต่ก็มีตัวช่วยดีที่อยากที่จะมาแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆนะคะพี่ๆที่กำลังขายของออนไลน์ผ่านเพจใน Facebook ที่กำลังประสบปัญหาก็คือตอบแชทลูกค้าไม่ทันตอบคำถามใต้โพสต์ให้กับลูกค้าไม่ทันซึ่งตัวช่วยนั้นนะคะที่จะเป็นตัวช่วยให้กับพวกเราก็คือข้าวเจ้าค่ะทีนี้ทุกคนอาจจะเกิดคำถามว่าข้าวเจ้าคืออะไรข้าวเจ้านะคะก็คือแชทบอทนะคะที่จะมาเป็นตัวช่วยในการตอบแชทแทนเราแล้วก็ตอบคำถามนะใต้โพสต์แทนเราและที่สำคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งคือฟิวเจอร์นี้ก็คือสามารถที่จะกดไลค์นะคะข้อความที่ลูกค้านะคะส่งเข้ามาในใต้โพสต์นะคะได้ด้วยซึ่งตอนที่แต่ชายแต่ก็ทึ่งมากตัวแชทบอทข้าวเจ้าค่ะก็เป็นแชทบอทนะคะที่เราจะสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายตั้งค่าง่ายด้วยแล้วก็มีฟิวเจอร์ต่างๆนะคะให้เราเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายซึ่งแต่ก็ได้ทดสอบหลายๆฟิวเจอร์ในตัวของแชทบอทข้าวเจ้าดูก็มีหลายๆตัวเลยแหละที่แต่ชอบและที่สำคัญนะคะก็คือแชทบอทข้าวเจ้าเนี่ยก็เป็นแชทบอทที่มีผู้ใช้งานนะคะสูงสุดในประเทศไทยและที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือราคาไม่แพงด้วยนะคะซึ่งราคาแพ็กเกจนะคะของราคาก็จะมีราคาตั้งแต่250บาทต่อเดือน360บาทต่อเดือนแล้วก็480บาทต่อเดือนซึ่งถ้าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆนะต้องการที่จะทดสอบนะคะทดสอบใช้งานนะคะก็สามารถที่จะทดสอบใช้งานได้ฟรี14วันหรือถ้าสนใจอยากที่จะสั่งซื้อนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ตามลิงก์นะคะใต้คลิปวิดีโอของแต่ซึ่งถ้าใครสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของแต่ก็จะได้รับส่วนลดไปอีกนะคะ20% นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้แค่มาพูดนะคะแนะนำตัวแชทบอทข้าวเจ้าเพียงอย่างเดียวแต่ว่าแต่ก็จะมาทดสอบนะคะใช้งานตัวแชทบอทข้าวเจ้าให้กับทุกคนได้ดูนะคะว่ามีวิธีการใช้ยังไงแล้วก็มีวิธีการตั้งค่าแล้วก็มีฟิวเจอร์อะไรให้เราเลือกใช้ได้บ้างค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการใช้งานของตัวแชทบอทข้าวเจ้าไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะแต่ก็อยู่ในหน้าของ Google เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแชทบอทข้าวเจ้าไปพร้อมๆกันซึ่งขั้นตอนแรกแต่ก็จะมาที่ตัวค้นหานะคะแล้วพิมพ์คำว่าข้าวเจ้านะคะ KAOJAO นะคะแล้วกด Enter ทีนี้พอกดเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะได้เป็นหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดที่คำว่าแชทบอทข้าวเจ้าตัวนี้นะคะแต่ก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาในหน้าตัวแชทบอทข้าวเจ้าแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ซึ่งในตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราสามารถที่จะเข้ามาอ่านได้นะคะว่าแชทบอทข้าวเจ้าสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะก็จะมีหลากหลายให้เราได้อ่านแล้วเนี่ยนะคะก็คือเราก็สามารถที่จะทดสอบใช้งานฟรี14วันและก็มีรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจนะคะว่าแพ็กเกจแต่ละราคาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านได้ส่วนสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงชื่อใช้งานนะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยเริ่มต้นใช้งานหรือว่าจะกดที่คำว่าเริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี14วันนะคะตรงนี้ก็กดได้เลยส่วนใครที่กำลังเริ่มต้นใช้งานใหม่ๆค่ะเดี๋ยวแต่ก็จะอธิบายนะว่าสามารถที่จะล็อกอินใช้งานยังไงแล้วมีวิธีการยังไงนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะทดสอบใช้งานแชทบอทข้าวเจ้านะคะก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยก็คือเริ่มต้นนะคะทดลองใช้งานฟรี14วันนะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยทีนี้ก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ทั้งตัว Hotmail นะคะ Gmailหรือว่าจะล็อกอินผ่านตัว Facebook ก็ได้นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามที่เราต้องการได้เลยซึ่งตัวนี้แต่ก็จะใช้นะคะตัว Hotmail นะคะในการล็อกอินใช้งานตรงนี้นะคะก็รหัสผ่านเราสามารถที่จะกำหนดได้เลยตรงนี้นะคะว่าเราต้องการที่จะใส่รหัสผ่านอะไรในการล็อกอินเข้าใช้งานในแชทบอทข้าวเจ้านะคะเนี่ยพอเรากำหนดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการนะคะกดตรงคำว่าสมัครใช้งานนะคะ
เมื่อกดเข้ามานะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้ในส่วนของด้านขวามือตรงนี้เราสามารถที่จะบันทึกนะคะรหัสผ่านได้อันนี้แต่ก็จะกดบันทึกนะคะแล้วเราไม่ได้กดถัดไปให้กดที่คำว่า connect with Facebook นะคะตรงนั้นเลยเนี่ยพอกดเข้ามานะคะก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้าต่างแบบนี้ซึ่งระบบนะคะก็จะทำการนะคะรันอัตโนมัติเลยก็คือว่าเพจของเราที่เราเปิดอยู่เนี่ยมีเพจอะไรบ้างตรงนี้เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะคะว่าเราต้องการที่จะใช้เพจไหนในการเชื่อมต่อกับแชทบอทข้าวเจ้าซึ่งแต่ก็จะเลือกกระแตอินดี้ช็อปนะคะแล้วกดถัดไปค่ะรอสักครู่ทีเนี้ยก็จะรันออกมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะก็แปลว่าเพจของเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแชทบอทข้าวเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะส่วนแต่นะคะแต่ก็เคยลงชื่อใช้งานเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะเข้ามาที่ลงชื่อเข้าใช้นะคะกดตรงนี้ได้เลยอันนี้ในกรณีของกระแตนะคะทีเนี้ยในส่วนตรงนี้แต่ก็ใส่อีเมลที่ตัวเองได้ทำการล็อกอินนะคะเข้าไว้อันนี้ก็เป็นรหัสผ่านที่แต่ได้ตั้งไว้กับตัวอีเมลตรงนี้นะคะทีนี้พอใส่ไปปุ๊บเราก็กดคำว่าลงชื่อเข้าใช้ได้เลยพอกดเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ซึ่งถ้าเราต้องการที่จะต่อนะคะเชื่อมต่อระหว่าง Facebook ของเรา Facebook Page นะคะกับตัวข้าวเจ้าเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตัวรูป Facebook ตรงนี้นะคะเนี่ยซึ่งเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะได้ทุกเพจที่เราเป็นแอดมินหรือว่าเป็นเจ้าของเพจนั่นเองเนี่ยแต่ก็จะกดเชื่อมต่อตัวกระแตอินดี้ช็อปนะคะตรงนี้ซึ่งเพจตรงนี้แต่ก็ได้เปิดขึ้นมาเพื่อทดสอบให้กับทุกคนได้ดูว่าการใช้งานของตัวแชทบอทข้าวเจ้าเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะกับเพจของเราหรือว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างเนี่ยพอกดเชื่อมต่อนะคะก็จะมีการรันนิดหนึ่งก็ตอนนี้นะคะตัวด้านบนสุดนะคะก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อกับ Facebook Page เรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นเลขหนึ่งส่วนตรงนี้เพจด้านซ้ายมือขึ้นว่าไม่ได้เชื่อมต่อกับ Facebook Page นะคะตรงนี้เราไม่ได้เชื่อมต่อเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันในวันนี้ที่แต่อยากที่จะทดสอบให้ทุกคนดูซึ่งถ้าทุกคนได้ดูแล้วจะรู้สึกว่ามันทึ่งมากๆเลยฟังก์ชันแรกนะคะที่แต่จะทดสอบให้ทุกคนได้ดูนะคะก็คือฟังก์ชันเมนูการตอบกลับทั่วไปนะคะแต่ก็จะกดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ก็จะมีส่วนต่างๆให้เราสามารถที่จะเลือกตั้งค่าได้นะคะว่าเราต้องการที่จะให้แสดงผลยังไงเดี๋ยวแต่จะมาตั้งค่านะคะตัวฟังก์ชันการตอบกลับคอมเมนต์นะคะตรงนี้ซึ่งแต่ก็จะตรงนี้นะคะก็จะมีให้เราเลือกหลายตัวเลยซึ่งแต่ก็จะเลือกตัวตอบกลับทุกคอมเมนต์นะคะอันนี้ก็คือเมื่อมีคนนะคะคอมเมนต์ใต้โพสต์สินค้าของเราก็จะมีข้อความตัวนี้นะคะที่เราได้ตั้งค่าไว้เนี่ยแสดงนะคะตอบกลับลูกค้าไปนะคะซึ่งแต่ก็ได้นะคะเปิดเรียบร้อยแล้วปุ๊บแต่ก็จะมาเขียนข้อความนะคะตรงนี้แต่เขียนว่าสวัสดีค่ะแล้วก็วงเล็บปีกานะคะแล้วก็เขียนว่าเนมนะคะแล้วก็ปีกาปิดนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะก๊อปนะคะจากตรงนี้มาใส่ได้เลยที่เราใส่แบบนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้แสดงชื่อของลูกค้าของเรานะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นั่นเองชื่อเฟซของลูกค้าอะไรนะคะมันก็จะแสดงตรงนี้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็ได้เขียนแจ้งนะคะว่าคุณสามารถแทรกชื่อลูกค้าลงบนข้อความโดยใส่นะตัวปีกาเปิดปีกาปิดนะคะแล้วมีคำว่าเนมข้างในนะคะแล้วแต่ก็เขียนคำว่าขอบคุณที่สนใจสินค้าของเราขออนุญาตทักแชทนะคะอันนี้แต่ก็ได้เขียนข้อความนะที่จะตอบกลับลูกค้าเมื่อลูกค้านะคะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์สินค้าของกระแตนั่นเองตัวต่อไปนะคะที่แต่ได้ตั้งค่านะคะจะทดสอบให้ทุกคนดูก็คือการตอบกลับคอมเมนต์เข้าแชทส่วนตัวในตรงนี้นะคะแต่ก็จะเปิดตรงนี้นะคะปกติจะปิดแบบนี้นะคะเมื่อเราเปิดก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นั่นเองตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่าตอบทุกคอมเมนต์นะคะเข้าแชทส่วนตัวนะคะซึ่งตรงนี้แต่ได้ขออนุญาตทักแชทแล้วนะคะแต่ก็จะส่งข้อความตัวนี้นะคะเข้าแชทส่วนตัวให้กับลูกค้าที่เข้ามาทัก
มาคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์นะคะก็จะเขียนว่าสวัสดีค่ะเนี่ยก็จะเป็นชื่อของลูกค้าเหมือนเดิมนะคะแล้วแต่ก็เขียนว่าขอบคุณสนใจสินค้าของเราสนใจสินค้าตัวไหนคะสั่งซื้อสินค้าแคปรูปจากเพจได้เลยค่ะเนี่ยแล้วแต่ก็เขียนว่าโปรโมชั่นพิเศษนะคะรับสงกรานต์นะคะหากซื้อ2ตัวขึ้นไปจาก480นะคะเหลือตัวละ450บาทนะคะแล้วก็จะส่งฟรี EMS นะคะเนี่ยค่ะก็คือข้อความที่แต่จะส่งไปหาลูกค้านะคะทางแชทนั่นเองตอนนี้แต่ก็ได้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้นะคะเขียนว่ากดไลค์ทุกคอมเมนต์ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ถ้าเราต้องการที่จะเปิดใช้งานนะคะเดี๋ยวแต่จะทดสอบเปิดใช้งานให้กับทุกคนได้ดูเนี่ยค่ะเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปนะเราก็จะกลับไปที่แต่จะไปที่เพจนะคะและนี่นะคะก็คือเพจนะคะที่แต่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ทดสอบตัวแชทบอทข้าวเจ้าให้กับทุกคนได้ดูว่าเวลาที่เราตั้งค่าในตัวแชทบอทข้าวเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการแสดงผลในตัวแชทบอทข้าวเจ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นโพสนะคะที่แต่ได้ทำขึ้นมานะคะเดี๋ยวแต่จะเริ่มนะคะก่อนอื่นเลยแต่ก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นชื่อFacebook ของตัวเองค่ะเป็น Facebook ส่วนตัวเนาะทีนี้ก็จะพิมพ์ตรงนี้นะเข้าไปนะคะว่าเนี่ยแต่สนใจสั่งซื้อสินค้าตอนนี้ไงแต่ก็สนใจเนาะแต่ก็จะพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าอะไรดีสวยมากนะคะแต่ก็จะพิมพ์ว่าสนใจค่ะปุ๊บแล้วแต่ก็กด Enter ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามันจะแสดงผลยังไงรอลุ้นค่ะนี่นะคะก็มีการแสดงผลขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีนะคะข้อความเนี่ยค่ะขึ้นมานะคะตอบกลับแต่นั่นเองนะคะแล้วเนี่ยก็เป็นข้อความนะที่ส่งเข้ามาในแชทของกระแตนะคะนี่นะก็จะเห็นเลยนะคะเดี๋ยวแต่จะรีสตาร์ทให้ดูว่าข้อความที่เราได้ตั้งค่าเมื่อกี้เนี่ยจะมาตอบกลับตัวคอมเมนต์ของลูกค้าหรือไม่นี่นะคะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้สวยมากสนใจค่ะแล้วมีการถูกใจให้ด้วยนะคะถูกใจคอมเมนต์นะนี่นะคะตามที่เราได้ตั้งค่าไว้เนาะเนี่ยก็จะเป็นข้อความที่แต่ได้กำหนดไว้นะคะในตัวแชทบอทข้าวเจ้าว่าสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นชื่อของลูกค้าก็เป็นชื่อของกระแตเนาะที่แต่ได้เนี่ยค่ะเป็นชื่อเฟซของตัวเองแล้วก็เขียนว่าขอบคุณที่สนใจสินค้าของเราขออนุญาตทักแชทนะคะอันนี้ก็จะเหมือนเด๊ะเลยที่เราได้ตั้งค่าไว้นะคะส่วนในแชทนะเราก็จะเห็นนะคะเนี่ยก็เป็นแชทนะที่ส่งเข้ามาในตัวแชทของกระแตนั่นเองแชทส่วนตัวนะคะก็จะเป็นข้อความตามที่เราได้กำหนดไว้เลยก็คือสวัสดีค่ะกมลทิพย์นะคะประมาณนะขอบคุณที่สนใจสินค้าของเราสนใจสินค้าตัวไหนคะสั่งซื้อสินค้าแคปรูปจากเพจได้เลยค่ะเนี่ยก็มีการเขียนค่ะอีกว่าโปรโมชั่นพิเศษรับสงกรานต์หากซื้อ2ตัวขึ้นไปจาก480นะคะเหลือตัวละนะ450จะส่งฟรี EMS อันนี้ก็เป็นข้อความนะคะที่แสดงในแชทนะคะของลูกค้านั่นเองที่เราได้กำหนดในตัวแชทบอทข้าวเจ้านะก็คือตรงนี้นั่นเองเนี่ยก็จะแสดงผลซึ่งการที่เราตั้งค่าแบบนี้นะเราก็จะทำให้เราสะดวกมากขึ้นอย่างเช่นลูกค้านะคะพิมพ์ว่าสนใจตัวข้อมูลตรงนี้นะคะที่เราได้เขียนนะคะตอบกลับให้กับลูกค้าเนี่ยที่เราตั้งค่าไว้ในแชทบอทข้าวเจ้าก็จะตอบกลับลูกค้าทันทีแล้วก็ตอบกลับเข้าแชทให้กับลูกค้าทันทีทีเนี้ยลูกค้าก็จะได้รับข้อมูลนะคะเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ลูกค้าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้ลูกค้าประทับใจด้วยว่าเจ้าของเพจเนี่ยมีการตอบกลับข้อความนะตอบกลับคอมเมนต์ซึ่งมันก็สร้างความประทับใจให้กับลูกค้านั่นเองถ้าทุกคนสนใจนะคะก็ลองไปทดสอบใช้งานดูนะคะตัวฟังก์ชันตรงนี้นะคะก็คือฟังก์ชันการตอบกลับคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฟังก์ชันการตอบกลับคอมเมนต์นะคะเข้าแชทส่วนตัวนะก็ทดสอบใช้งานดูเพราะว่าการตั้งค่านะทุกคนก็เห็นนะคะว่าตั้งค่าง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่ก็มาทดสอบใช้งานตัวแชทบอทข้าวเจ้าให้กับทุกคนได้ดูเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะคะแต่ก็จะมาทดสอบใช้งานตัวฟิวเจอร์อื่นๆนะคะให้กับทุกคนดูว่าตัวแชทบอทข้าวเจ้าเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าหรือว่าสามารถที่จะใช้งานอะไรได้บ้างนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ